ก็ถือว่ามาตามนัดกันแล้วสำหรับโรมันอานุสรอันโกกองหน้าของทีมชาติลาวก็คือเป็นนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งนะจากสโมสร SV Oberhausen ในลีกของประเทศเยอรมันนะผมก็ได้เดินทางตรงมาจากเยอรมันมาถึงประเทศทาจิกิสถานเพื่อว่าจะลงซ้อมกับเพื่อนของทีมชาติลาวในหุ่นไม่เกิน23ปีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวันเตะซิงแซมอาซี2024ในหุ่นยุ่งเกิน23ปีในรอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศทาจิกิสถานซึ่งจะลงสนามในมืออื่นวันที่6กันยายน2023กำลังที่ว่านำกันแล้วว่าทีมซาลาวในหุ่นยุ่งเกิน23ปีภายใต้การนำทีมของทานอาเรน่ากูเรโนสันสัตอิตาลีนะมันก็ได้มีการประกาศ23รายชื่อนักเตะทีมชาติลาวในหุ่นยุ่งเกิน23ปีไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็ได้เดินทางมาฮอดอยู่ที่ประเทศเจ้าภาพทาจิกิสถานในวันที่1กันยายน2023เป็นเตรียมห้อยกันและแต่ก็ได้ลงซ้อมอยู่ที่สนาม Republican Center Stadium อยู่ในนครหลวงดูซันเบประเทศทาจิกิสถานในวันที่3กันยายน2023ที่ผ่านมานะสำหรับสนามแห่งนี้ก็จะได้ใช้ในการขันรายการนี้นะซึ่งก็ล่าสุดในวันที่4กันยายน2023ทางด้านโรมันอนุสรก็ได้เดินทางมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นเตรียมห้อยกันแหละแต่ก็ได้ลงซ้อมอยู่ที่สนามดังกล่าวเพื่อว่าเกมความพร้อมเขาห่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวสมมติกันยังมีเวลาซ้อมกันอีก1มื้อก็คือในมื้อนี้นะจะได้ลงซ้อมในตอนแรงนะก่อนที่จะลงสนามนัดทำอิฐพบกับทีมชาติทาจิกิสถานในวันที่6กันยายน2023เวลา 20:30 นตามเวลาในบ้านเฮาเนาะส่วนนัดที่2จะแข่งขันในวันที่9กันยายน2023เวลา 20:30 ตามเวลาในบ้านเฮาเนาะจะพบทางด้านทีมชาติออสเตรเลียสำหรับทั้ง2นัดจะแข่งขันอยู่ที่สนามดีพาวิกันเซ็นเตอร์สเตเดียมในเมืองนครหลวงดูซันเบประเทศทาจิกิสถานนะจะถืองานนักอะไรล่ะพบกับทีมระดับท็อปๆของอาเซียนของเรานะว่าจะเป็นออสเตรเลียทีมแถวหน้าเลยล่ะแต่ก็ทาจิกิสถานก็ทีมอีกหนึ่งทีมถือว่าเป็นทีมเก่งเนี่ยอาเซียนของเราถ้าติดตามก็แล้วกันสมมติทีมชาติลาวอยู่ในกลุ่มไอรวมกับออสเตรเลียทาจิกิสถานและก็สปป.เกาหลีหรือว่าเกาหลีเหนือแต่ว่าทางด้านเกาหลีเหนือก็ประกาศถอนตัวไปนะเหตุใดกลุ่มเรามีอยู่3ทีมนะสังคมจะคัดเอาแซมกลุ่มทาง11กลุ่มกันเลยล่ะผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะในการเอาทีมอันดับ2ที่ว่ามีคะแนนที่ดีที่สุดอีก4ทีมนะซึ่งว่ารอบสุดท้ายจะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งว่ารอบคัดเลือกจะแข่งขันในระหว่างวันที่6ถึง12กันยานะส่วนว่ารอบสุดท้ายจะไปแข่งขันในเดือนเมษายน2024เพื่อว่าหาตัวแทนของทวีปอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งสำหรับทีมชาติลาวชุดนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากทีมชุดที่ว่าไปแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียน2023นะอยู่ที่ประเทศไทยนะส่วนรายการนั้นก็แข่งขันกัน2นัดทีมชาติลาวเฮาก็เสมอทางด้านฟิลิปปินส์ 2-2 และก็เสียให้กับเวียดนาม 1-4 นะส่วนก่อนหน้านั้นอีกก่อนยังได้อุ่นเครื่องกับทางด้านบูไนทีมชาติลาวสามารถเอาชนะไป2ประตูต่อ0นะทางด้านหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวเฮาก็ได้เอิ้นทางด้านโรมันนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งรวมถึงเจ้านี่แวนเบอร์เซิร์ตกับอนันตศาสตร์ศรีพงพันธ์2นักเตะจากซูล่านะที่มาเสริมทัพในชุดนี้นะเพื่อว่าเพิ่มความแข็งแกร่งนะเพราะว่าทั้ง3คนเป็นนักเตะที่ว่ามีประสบการณ์สูงนะทางทีมชาติแน่ในลีกแน่เชื่อแล้วว่าจะสามารถช่วยทีมชาติลาวได้ดีอย่างแน่นอนเนาะโดยเฉพาะในนัดอื่นเนาะพบกับทางด้านเจ้าภาพถือเป็นงานหนักแต่ว่าเชื่อว่านักเตะลาวเฮาสามารถสู้ได้นะก็ถ้าติดตามกันก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ทายให้ไปเบิ่งประวัติของทางด้านโรมันนะเดี๋ยวแอดจะมีการแปะลิงก์แล้วก็ไปเบิ่งในรูปตัวไอในด้านขวามือก็แล้วกัน